มาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้เป็นข้อมูลเตือนจากกรมการแพทย์นะครับสำหรับใครที่ต้องทำงานในโรงงานที่เป็นโรงสีเหมืองแร่นะครับหรือว่าโรงงานที่ต้องสกัดหินนะครับอาจจะก่ออันตรายกับสุขภาพได้นั่นเองนะครับโดยรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะครับกล่าวว่าโรคปอดจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานทอผ้าโรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานถ่านไฟฉายโรงงานบดโม้แล้วก็สกัดหินผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะครับต้องสูดหายใจเอาฝุ่นละอองควันหรือว่าสารพิษเข้าไปในปอดก็เลยต้องออกมาเตือนนะครับให้ระวังเพราะว่าอาจจะทำให้มีการระคายเคืองหรือว่าเป็นพิษในทางเดินหายใจได้นะครับซึ่งผลเนี่ยมันจะทำใหเนื้อปอดถูกทำลายนะครับแล้วก็สมรรถภาพในการทำงานของปอดเสื่อมลงบางรายอาจจะมีปอดอักเสบหรือว่าเกิดพังผืดในปอดนะครับทำให้เกิดอาการหอบหืดเช่นหอบหืดจากการทำงานนะครับหรือหากว่าหายใจเอาฝุ่นละอองพวกสารอนินทรีย์หรือว่าฝุ่นแร่ที่ทำให้ปอดอักเสบเข้าไปนะครับอาจจะทำให้เกิดโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสนะครับดังนั้นผู้ที่ทำงานครับควรจะสวมอุปกรณ์ป้องกันนะครับหากว่ามีอาการผิดปกติควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาครับค่ะก็คนที่ทำงานอยู่ในสิ่งที่คุณโก้เล่าไปเมื่อกี้นะคะเราก็เห็นว่าเป็นที่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นหรือว่าฝุ่นขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะนั้นถ้าเราสูดเข้าไปในปอดปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคปอดชนิดต่างๆได้นะคะเช่นถ้าเราสูดฝุ่นฝ้ายเข้าไปก็ทำให้โรคเป็นคล้ายๆโรคหืดได้นะคะหรือว่าเป็นฝุ่นหินก็ทำให้เกิดเป็นปอดแข็งได้นะคะหรือว่าเป็นฝุ่นแร่ใยหินก็ทำให้เป็นปอดแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งได้นะคะทั้งนี้ก็คือคนที่มีโรคปอดแล้วเนี่ยก็จะมักมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายนะคะอาจจะมีหอบมีหายใจลำบากมีอ่อนเพลียได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคตามมาได้นะคะเพราะนั้นก็คือข้อแนะนำที่คุณโก้ไปคือการป้องกันนะคะโรคต่างๆที่อาจจะเกิดจากฝุ่นนะคะหรือว่าโรคนิโมโคนิโอซิสนะคะถามว่าเรามีวิธีป้องกันอะไรบ้างนะคะอันดับแรกข้อแรกเลยก็คือป้องกันไม่ให้มีฝุ่นในที่ที่มีเราทำงานอยู่คือไม่ให้มันฟุ้งกระจายเช่นมีการฉีดน้ำบางทีเราเห็นว่ามีการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นบริเวณโรงงานโม่หินเป็นต้นนะคะอันที่2คือปิดเครื่องจักรให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายออกมานะคะอันที่3คือมีการระบายอากาศที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นติดเอาไว้ในกรณีที่เครื่องจักรบริเวณนั้นมีฝุ่นค่อนข้างมากนะคะอันที่4ก็คือถ้าเราต้องปฏิบัติงานอยู่ก็ควรจะสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะต่อมาก็คือการสุดท้ายคือการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะถ้าเราเป็นคนงานที่ทำงานในโรงงานก็อย่างน้อยปีละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็การตรวจสมรรถภาพของปอดเองนะคะเพราะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในโรงงานเหล่านี้นะคะที่มีฝุ่นเยอะๆก็ควรจะใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะนะครับก็ใครที่อยู่ในโรงงานที่เสี่ยงนะครับต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนทั่วไปนิดนึงนะครับ